มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศฉบับที่9เตือน43จังหวัดเจอพายุฤดูร้อนถล่มแน่28มีนาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่9เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะซึ่งจะมีผลกระทบวันที่29มีนาคม2566สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนนะคะจะแผ่ลงมาปกคลุมทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้แล้วส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะในขณะที่ประเทศไทยนะคะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ในช่วง 28-29 มีนาคม 2566โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งค่ะรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงวันและก็เวลาดังกล่าวไว้ด้วยค่ะโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะ28มีนาคม2566ภาคเหนือจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางนะคะจังหวัดลพบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยานะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะ29มีนาคม2566นะคะภาคเหนือจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th นะคะหรือว่า02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ